นโยบายของพรรคการเมืองที่หาเสียงเลือกตั้งในครั้งล่าสุดเนี่ยคำว่าเสรีมันไม่ใช่เสรีครับเพราะว่าเสรีไม่มีอยู่จริงครับคำว่านโยบายเสรีนั่นก็คือมือขยาวสาวได้สาวเอาครับซึ่งนโยบายนี้คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเลยครับการเปิดการค้าเสรีการเปิดธุรกิจเสรีจึงเป็นแค่เพียงวาทกรรมในการหาเสียงเท่านั้นครับจากกรณีที่เป็นกระแสฮือฮานะครับเมื่อกล่าวถึงสุราก้าวหน้าที่เป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งก็มีหลายจังหวัดนะครับที่มีการผลิตออกมาโดยนายพิธานะครับยังกล่าวอีกว่าสังเวียนสุรากลั่นจากจังหวัดสุพรรณบุรีที่ผลิตโดยใช้น้ำหวานจากอ้อยสดมาหมักให้เกิดแอลกอฮอล์แล้วก็นำไปกลั่นอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้เรื่องสุราก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลได้เดินหน้าพยายามผลักดันมาแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จโดยเฉพาะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติคว่ำร่างพระราชบัญญัติพรบภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560หรือร่างพรบสุราก้าวหน้าฉบับพรรคก้าวไกลในวาระ3ไปด้วยคะแนน196ต่อ194เสียงแต่พรรคก้าวไกลก็ยังยิ้มสู้อยู่เพราะประกาศผลักดันสุราก้าวหน้าเป็นนโยบายในการสู้ศึกเลือกตั้งที่ผ่านมาหวังทลายทุนผูกขาดเพื่อพาผู้ประกอบการเกษตรกรไทยไปสู่เวทีโลกครับส่วนเหตุผลที่พรรคก้าวไกลนะครับผลักดันกฎหมายสุราก้าวหน้าเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะเป็นกฎหมายที่ปลดปล่อยศักยภาพของผู้ผลิตสุราไทยเพียงอย่างเดียวแต่นี่คือหนึ่งในพลังที่ผลักให้ประเทศไทยก้าวหน้าขึ้นสุราก้าวหน้าไม่ใช่แค่เรื่องของนักดื่มหรือผู้ผลิตสุราแต่ยังเป็นการสร้างผลงานต่อเนื่องอื่นๆในการสร้างประเทศไทยมากกว่านั้นซึ่งทางพรรคก้าวไกลเนี่ยก็เปิดเผยถึง4ผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีกฎหมายสุราก้าวหน้าคือ 1. ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 2. กระตุ้นการท่องเที่ยว 3. กระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย 4.ช่วยสร้างประเทศที่ไม่ผูกขาดครับโดยล่าสุดนะครับทำให้มีผู้ใช้ TikTok ท่านนึงได้ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการค้าเสรีเอาไว้ว่าถามว่าเปิดเสรีฟังดูแล้วมันก็ดูดีนะครับในอดีตเราก็เปิดเสรีระบบการเงินเสรีเราถูกต่างชาติเข้ามาแทรกแซงแบบเสรีเลยครับแล้วก็ยังมีนโยบายเสรีอะไรต่างๆจากรัฐบาลแต่ละชุดที่เข้ามาเปิดสัมปทานเสรีเปิดการแข่งขันอย่างเสรีหรือแม้แต่นโยบายของพรรคการเมืองที่หาเสียงเลือกตั้งในครั้งล่าสุดมันไม่ใช่เสรีครับเพราะว่าเสรีไม่มีอยู่จริงคำว่านโยบายเสรีนั่นก็คือมือใครยาวสาวได้สาวเอาซึ่งนโยบายนี้คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเลยครับอย่างเช่นการเปิดนโยบายเสรีสุราการเปิดนโยบายเสรีการกลั่นเบียร์ต้มเบียร์เอาแค่เรื่องง่ายๆก่อนนะครับคนที่มีทุนน้อยก็ไม่สามารถเข้าถึงต้นทุนที่ต่ำได้ซึ่งภาพรวมก็คือไม่สามารถทำสินค้าต้นทุนต่ำมาแข่งขันในตลาดได้นี่แค่เพียงเรื่องเดียวนะครับในการเข้าถึงธุรกิจหรือสินค้าที่เปิดเสรีคนที่มีทุนน้อยคนที่มีคนรู้จักน้อยหรือคนที่มีอำนาจทางการเมืองน้อยก็อยากที่จะเข้าถึงระบบราชการได้โดยง่ายแค่ขออนุญาตช้ากว่าคนอื่นเท่านี้ก็เกิดความเสียหายต่อธุรกิจแล้วครับไหนจะขอกู้เงินเพื่อมาลงทุนที่มีต้นทุนสูงกว่าคนที่มีทุนหนาการเปิดการค้าเสรีการเปิดธุรกิจเสรีจึงเป็นแค่เพียงวัฒกรรมในการหาเสียงเท่านั้นครับการที่จะทำให้นโยบายนั้นเป็นจริงนั่นก็คือการทำให้ทุกคนเข้าถึงในธุรกิจนั้นได้ใกล้เคียงหรือเท่ากันนั่นเป็นเรื่องของการเข้าถึงในเรื่องของการทำธุรกิจคนที่มีเงินมากกับคนที่มีเงินน้อยต้องเข้าถึงได้เท่ากันและที่สำคัญคือการเข้าถึงของระบบการขออนุญาตระบบการกู้เงินก็ต้องได้เท่ากันหรือใกล้เคียงกันนี่จึงเป็นการเปิดการค้าเสรีโดยแท้จริงถ้าถามว่ามันทำง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายหรอกครับแล้วทำได้ไหมคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นประชาชนทั่วไปไม่ใช่ผู้ที่ออกนโยบายเพราะฉะนั้นแค่วัฒกรรมครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีข้อยกเว้นนะครับหากเราเข้าไปดูนโยบายเชิงลึกหรือรายละเอียดของนโยบายเราจะสามารถรู้ได้ว่านโยบายนั้นเป็นนโยบายแค่เพียงหาเสียงหรือนโยบายสร้างวัฒกรรมหรือนโยบายเพื่อหาผลประโยชน์ของคนไทยโดยแท้จริงด้วยการพิจารณาจากกระบวนการการเข้าถึงธุรกิจนั้นครับ